เลือกตั้งปีนี้จะเลือกพรรคอะไรฮะถ้าเป็นคนศรีสะเกษก็ต้องเลือกพรรคลุงตู่ไม่ก็ลุงป้อมเท่านั้นมีสาวคนหนึ่งแกโพสต์ TikTok บอกว่ามีใครก็ไม่รู้บุรุษปริศนาโทรมาบอกเป็นคนศรีสะเกษถ้าไม่เลือกลุงตู่ก็ต้องเลือกแค่ลุงป้อมแค่นั้นดูซิว่าเธอตอบยังไงค่ะเลือกตั้งปีนี้จะเลือกพรรคอะไรฮะถ้าเป็นคนศรีสะเกษก็ต้องเลือกพรรคลุงตู่ไม่ก็ลุงป้อมเท่านั้นแต่ไปเลือกเพื่อไทยนะหรือก้าวไกลไม่ได้รอบนี้โอเคไหมโทรจากไหนหรอคะก็ไม่ต้องรู้หรอกแค่บอกว่าให้เลือกพรรคลุงตู่ไม่ก็พรรคลุงป้อมเท่านั้นเป็นคนศรีสะเกษเนี่ยก็ต้องเลือกพรรคลุงตู่ไม่ก็ลุงป้อมเท่านั้นนะทำไมอ่ะคะโอเคไหมต้องให้เขาจะอยู่ต่ออ๋อไม่แล้วจะเอาพวกสวะเด็กตลาดล่างขึ้นมาเป็นนายกหรือเป็นผู้นำมันไม่ดีแต่เอาเป็นว่าแค่เลือกพรรคลุงตู่ลุงป้อมก็พอแล้วไม่ค่ะหนูชอบพิธาขอรอแค่นี้นะคะเลือกตั้งปีนี้ชัดเฟรส้มของพ่อแล้วแต่เราเป็นโลกประชาธิปไตยเรามีสิทธิ์เลือกที่รักเลือกคนที่เราชอบได้หมดใครมาบังคับเราไม่ได้เป็นสิทธิ์เป็นเสียงของเรานะคะทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าชายปริศนาคนนี้เป็นใครนะแต่ชาวเน็ตตั้งคำถามหลายคนสันนิษฐานชาวเน็ตนะสันนิษฐานว่าเอ๊ะผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเพราะผู้ใหญ่บ้านจะมีเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของลูกบ้านก็เลยโทรหาได้แบบนี้หรือเปล่าคลิปนี้ดูไปแล้ว2ล้าน4นะเช้านี้น่าจะพุ่งขึ้นไปเกิน2ล้าน4แล้วล่ะนะคะไม่รู้ใครค่ะแต่ว่าเจ้าของคลิปยืนยันว่าเธอเลือกทิมพิธาก้าวไกลมีงานวิจัยนึงแต่กำลังจะเผยแพร่นะคะเผอิญว่าแชร์ได้มีโอกาสไปอ่านมากำลังจะเผยแพร่เป็นสาธารณะเขาบอกว่ามีการไปเก็บกลุ่มตัวอย่างของ New Water ก็คือคนรุ่นใหม่ที่ครั้งนี้จะได้ลงครั้งแรกลงเข้าคูหาแล้วก็กากบาทคนที่ชอบเพราะว่าอิทธิพลของครอบครัวกับคนแวดล้อมไม่มีผลกับนิวโวเตอร์นะเช่นที่บ้านอาจจะชอบพักหนึ่งมากแล้วก็บอกลูกเลือกเหมือนพ่อเหมือนแม่สินิวโวเตอร์บอกว่าไม่มีอิทธิพลฉันมีคนในใจฉันเลือกต่างจากพ่อแม่ได้เขามีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตนเองนี่เป็นงานวิจัยล่าสุดเลยสำหรับปีนี้นะคะอาจจะเลือกใครก็วันที่14เนาะครับวันอาทิตย์นี้เข้าคูหาแล้วก็ไปกาเลือกคนที่รักและพรรคที่ชอบ2ใบนะฮะอาจจะเลขไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันแล้วแต่พื้นที่ไปดูดีๆว่าก่อนเข้าไปการจำให้แม่นนะ